อร่อยนะตั้มดีหวานดีทุกอย่างเลยเสียงอาหารโทษนะฮะเมียมึงอ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับอร่อยต้องแชร์วันนี้นะครับเราอยู่กันที่เสนานิคมซึ่งมันแบบเป็นซอยแยกย่อยไปแบบโหทะลุโชคชัย4ไปออกวังหินออกลาดพร้าวถ้าอยากจะรู้ว่าดีแค่ไหนเราก็ต้องไปลองกันคุณผู้ชมไปวู้ฮู้5 4 3 2มาไกลเชียร์ผู้ชมนี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้านแพนนะครับหรือว่าโอ๊ตต้มยำนะฮะค่ะจุดเด่นของเขาคือนี่ฮะกราฟิตี้ข้างหลังครับผมและนี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูกรอบโอ้เห็นเส้นแบบนี้เหลืองๆเนียนๆแบบนี้นะกูรักเลยกูบอกตรงแค่เห็นสีก็รู้แล้วว่าอร่อยอ่ะจริงๆมึงกินแล้วอ่ะไม่ได้เวอร์มึงนี่คือต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ดีที่กูได้กินมาตั้งแต่ต้นปีนี่คือก๋วยเตี๋ยวที่ดีมึงต้องพูดดีเพื่อนป่ะโอ้โหมึงแล้วหมูกรอบพักกองรู้เรื่องสั่งเลยเฮ้ยคืองี้นะสไตล์ของเราอยู่แล้วเราไปกินร้านไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ปรุงแต่อันเนี้ยคือไม่ปรุงไม่พอรสชาติแม่งจัดจ้านเหมือนรู้ว่ากูกินรสชาติไหนอ่ะแล้วเขาเสิร์ฟพร้อมกับกากหมูคุณผู้ชมเนี่ยบางคนอาจจะเคยมากินตั้งแต่สมัยแบบสมัยรุ่นคุณพ่อเขาตอนนี้เป็นรุ่นลูกอะเปิดมานานแล้วเหรอเปิดมานานมากคือเขาบอกมีอีกสาขาที่อยู่ที่ยากูหยุดกินไม่ได้อ่ะกูพยายามแบบห้ามแต่เด็กว่าเดี๋ยวกูต้องถ่ายหลายร้านแต่อร่อยมากอร่อยจริงว่ะหมูกรอบก็คือทำหน้าที่หมูกรอบได้อย่างดีที่สุดก็คือกรอบของชื่อหมูกรอบตายอย่างสมเกียรติจะมาแชร์อะไรตอนที่กูกินอยู่บ้านแพนหรือโอ๊ตต้มยำแชร์ค่ะเปิดทุกวันนะคะแชร์ครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง8โมงเช้าถึง4โมงถูกต้องแต่นะแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ควรมากินช่วงเที่ยงเพราะคนเยอะมากคุณผู้ชมใช่ไหมใช่เยอะมากมาสักก่อนเที่ยงแล้วก็บอกเลยว่าหมูกรอบเขาเนี่ยสามารถสั่งไปกินที่บ้านได้โดยที่หนังยังกรอบแน่นอยู่กรอบอะไรคะบางเจ้าเนี่ยไปถึงปั๊บเหนียวเหนียวนี่คอนเฟิร์มการันตีความกรอบวิธีการเดินทางค่ะตาตั้มอยู่อมรพันธ์9หมู่บ้านอมรพันธ์9เสนานิคม40แยก10แค่นี้ก็นั่นแซ่บถึงใจสดใหม่ทุกวันคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านใช่สดใหม่ทุกวันคือสูตรของเขาเนี่ย100ปีแล้วคุณผู้ชมจากชาวสวนริมคลองดำเนินสะดวกค่ะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับพี่เรื่องจริงชาวสวนริมคลองดำเนินสะดวก100ปีใช่ไหมฮะอ๋อเขาการันตีเป็นคนราชบุรีเหรอคะอ๋อพูดภาษาราชบุรีได้ไหมเธอเราเลิกกันเถอะเฮ้ยบ้าเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยกูได้ยินคำนี้จากปากสาวราชบุรีทำไมนะคำนี้มันต้องโดนกูบอกเลยชม
ที่นี่อมหวานหน่อยเป็นต้มยำสายหวานอืมสายหวานหน่อยซึ่งผมชอบกินหลายอย่างจริงแล้วคือต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยต้มยำมันจะไม่ใช่รสชาติแบบเปรี้ยวๆเค็มๆแบบต้มยำอ่ะมันจะมีความหวานของซอสพิเศษของเขาอ่ะจริงแน่นแน่นแน่นต่อไปค่ะพี่ตั้มไม่เข้าใจทำไมแบบโอ้โหคุณผู้ชมดูอันนี้คือรวมมิตรทะเลจัมโบ้ดูดิรู้สึกไหมว่าได้กลิ่นเหมือนอะไรอ่ะไปข้าวซอยไก่อ่ะมันข้นๆไงมันเหมือนมีแบบน้ำกะทิอ่ะใส่นมสดใส่นมสดเออๆกินแล้วได้ความรู้สึกเหมือนกินข้าวซอยไก่ก่อนเดี๋ยวขอลองดูนะว่าปลาหมึกสดไหมคุณผู้ชมจะบอกให้โอ้ละปักแตงโมสดวอกสดไรและนี่คือเล้งปลาบาลัสซี่มาเลยค่ะเนื้อละลายในปากเลยเนื้อใช่ไหมกระดูกไหมเฮ้ยดูดีผ่านการต้มมาแล้วกว่า89ชั่วโมงใช่แล้วนุ่มมากนุ่มมากดีเลยนะเขาบอกว่าสุดเด็ดของที่นี่นะครับต้องกินคู่กันเล้งข้าวเปล่าแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บของเขาน้ำจิ้มแบบนี่ลองจิ้มแซ่บอ่ะตามสูตรเขาเลยร้านน้ำจิ้มยังร้านแล้วโอเคสดไหมอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมมันพอดีเลยอะความเปรี้ยวที่มันเปรี้ยวปี๊ดใช่ไหมพอโดนข้าวโดนน้ำจิ้มไปปุ๊บมันกลมกล่อมน้ำจิ้มเขาจะอมหวานเหมือนกันอ๋อเหรอเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ดีนะเราว่าพอกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วราดน้ำจิ้มมันเข้ามันเข้าดีเฮ้ยทำเลยเดี๋ยวกินต่อแล้วกินกับข้าวอร่อยเลยนะต้อมแล้วก็ส่วนต้มยำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบต้มยำที่มีความเป็นกะทินมแบบข้นๆหน่อยกูแชร์เต็มแซ่บเฮ้ยดีว่ะข้าวเหล็กแซ่บสรุปเลยนะคะสำหรับร้านโกนันค่ะแซ่บถึงใจแช่ใช่ค่ะวิธีการเดินทางค่ะอยู่ซอยวังหิน57นะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่กี่โมง11โมงเช้าจนถึง4ทุ่มไปเลยยาวๆคุณผู้ชมเอาใจคนที่แบบตื่นสายแล้วเอาใจคนที่แบบนอนดึกชอบกินดึกใช่ดึกๆก็ไปกินกันคุณผู้ชมไอเลิฟแรงแซ่บแอนข้าวสวยแชร์ค่ะปิ้งปิ้งปิ้งข้าวสวยข้าวหอมเนี่ยนุ่มๆอร่อยว่ะเนาะแม้แต่ติ่งเขาอ๋อยังเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าคุณนิดจะน่ารักจะอร่อยขนาดไหนเอ้ยข้าวต้มแห้งคุณนิดจะอร่อยขนาดไหนแล้วไปดูกันว่าคุณผู้ชมว่าคุณนิดจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือเนื้อคู่ของเราจริงหรือเปล่าเฮ้ยขนาดเลยหรอเฮ้ยแล้วนี่คือคุณนิดคุณผู้ชมสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่คือคุณแม่สวัสดีคุณแม่เมื่อกี้เห็นพูดหนักหนาว่าชอบคุณนิดขอเบอร์คุณนิดให้เขาหน่อยเดี๋ยวจะรู้คนนี้ก็ได้เดี๋ยวขอเบอร์คุณนิดให้เขาด้วยโอ้ค่ะหูยหอมมากหอมอาหารหรือหอมแม่เขาใช้น้ำหอมอะไรเนี่ยกลิ่นแห่งความรักเหม็นอะไรอ่ะกูเองแหละอันนี้อะไรนะขออีกทีข้าวต้มแห้งค่ะข้าวต้มแห้งคือมันเป็นข้าวที่ต้มมาเหรอไม่ใช่มันก็คือเหมือนข้าวสวยข้าวสวยแบบจริงๆมันต้องแบบคลุกคลิกกันนะอ๋อมีน้ำแห้งๆนิดนึงอะไรแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องในสัตว์เครื่องในหมูเฮ้ยน่ากินน่ากินกินแบบคนจีนหน่อยนะใช้ตะเกียบคุณผู้ชมหอมจะบอกว่าต่างจากที่เคยกินมาทั้งหมดเราอ่ะเคยกินข้าวต้มแห้งมาหลายร้านแล้วคือรสชาติดีว่ะเหมือนร้านเนี้ยเขาเอาไอ้น้ำซีอิ๊วน้ำซอสที่มันราดกับหมูแดงราดลงไป
กูชอบอ่ะชอบข้าวข้าวต้มแห้งอืมไม่ขาสิดีนี่นะเขาเหมือนลาดซีลาดลาดซอสหรือลาดอะไรลงไปอะคะขอเชิญตรงนี้หน่อยฮะเออเข้ามาใกล้ๆได้เลยค่ะเชฟพี่เชฟออกมาได้เลยอ่ะมันเป็นที่มาที่ไปทำไมต้องมาเป็นข้าวแห้งก็จริงๆเป็นเหมือนความชอบส่วนตัวครับชอบกินอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบกินหลายๆร้านมาลองหลายๆร้านแล้วเราก็เอามาประยุกต์เป็นแบบของตัวเองครับไม่ได้มีสูตรของคุณแม่หรืออะไรเลยคือคุณทำได้ดีมากเลยอ่ะของชอบได้ดีมากมากหอมมะลิเลยอ่ะคือมันดูเหมือนแบบไม่ใช่วัยรุ่นทำอ่ะคุณผู้ชมถ้าคุณบอกว่าเป็นสืบทอดตกมา84รุ่นกูก็เชื่อกูไม่เชื่อนานครับเพราะอะไรรู้ป่ะไม่คืออาหารกูมีความรู้สึกว่ามันดูฟิวชั่นเว้ยมันดูแบบคนยุคใหม่ทำอ่ะนึกออกป่ะแต่เมนูนี้มันมีมานานแล้วไงแต่เขาต้มไอ้แห้งมันไม่ใช่แบบนี้อันนี้มันฟิวชั่นเขาเอาน้ำหมูแดงมาราดที่อื่นเขาไม่ได้ใช้น้ำหมูแดงนี้ราดน้ำหมูอบอ่ะหรอจริงๆแล้วมันเกิดจากความบังเอิญนะครับเอ้าหรอคือมันเป็นตัวน้ำหมูที่เราย่างแล้วน้ำมันไหลออกมาไหลออกใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยใช่เราก็เลยเอามาผสมทำเป็นซอสอันนี้คือไม่ออริจินเลยเขาแบบเอามาแบบประยุกต์แล้วใช่เดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวครับจริงๆแล้วมันเป็นน้ำจิ้มที่ไว้ทานกับตัวข้าวต้มเนี่ยแหละครับหรือว่าตัวหมูอบครับแต่ถ้าหมูกรอบจะเป็นซีจิ้มกับซีหวานเดี๋ยวนะไม่แต่มันจิ้มแล้วมันเข้าไอ้ลองดิลองไม่เอาหมูกรอบต้องกูจะกินอันเนี้ยเอาของมึงอะไรนักหนาเฮ้ยเว้ยเข้าทางอันเนี้ยโคตรแชร์พี่ตามอร่อยมากหมูอบซึ่งไอ้ข้าวต้มแห้งเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีน้ำหมูอบคือมันเป็นน้ำอันนี้แหละที่มันเยิ้มลงไปนะความผิดพลาดมันไม่ได้แปลว่ามันจะล้มเหลวแต่มันนำมาใช่ซึ่งความสำเร็จคุณผู้ชมกูต้องร้องไห้กับสิ่งที่มึงพูดเมื่อกี้ยอดนี่คือบะหมี่แห้งจ้าเพราะว่ามันไม่ได้ใส่น้ำซุปเขาเรียกว่าบะหมี่คลุกค่ะพี่ตั้มแต่ถ้านี่คือบะหมี่เปียกเฮ้ยมึงปกติคุณผู้ชมเวลากินบะหมี่น้ำค่ะเวลาเขาราดน้ำมาเลยอ่ะมันก็จะบางร้านนะเส้นไม่ดีก็คือจะบวมใช่มึงดูเมื่อกี้กินอย่างเงี้ยเหมือนบะหมี่เย็นอ่ะมึงแล้วมันดีเว้ยต่อให้มึงไม่จุ่มอ่ะก็ไม่เป็นก้อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยราดน้ำเป็ดผลใจทำเป็นสูตรใหม่ไหมใช่ครับคล้ายๆน้ำราดเป็ดเฮ้ยมึงแล้วมันเป็นน้ำเป็ดราดเป็ดอันเดียวกันเลยเป็นน้ำที่ราดข้าวเป็นกรอบอืมคล้ายๆน้ำราดเป็ดข้าวหน้าเป็ดอ๋อมันได้ฟิลของข้าวหน้าเป็ดอยู่ที่ตั้มเขามาปรับเป็นบะหมี่ครกอร่อยนะตั้มดีหวานดีทุกอย่างอะไรนี่ถึงอาหารเมียมึงอะฮะไม่ได้เยอะมั้ยคุณผู้ชมดูควรพักร้านที่นี่พูดเลยนะพักกองเออพักกองโอ้โหเฮียอร่อยเนาะบอกเลยว่านัวมึงแชร์เลยละกันนะคะสำหรับร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดแชร์แชร์นี่อ๋อแชร์แชร์ค่ะแชร์เลยนะคะทุกเมนูบอกเลยว่าอันนี้อร่อยจริงๆได้ความแปลกนะคะคือคุณจะลืมไปเลยว่าข้าวต้มแห้งที่คุณเคยกินเนี่ยเป็นยังไงเชื่อว่าหลายคนไม่เคยกินข้าวต้มแห้งถ้าคุณมาเริ่มต้นที่นี่คุณจะติดใจข้าวต้มแห้งไปตลอดชีวิตมันเข้มข้นมันกรอบหมูอบน้ำผึ้งของเขานะคือเขาเสิร์ฟพร้อมกับเต้าเจี้ยวเพราะว่าอร่อยมากๆเลยวิธีการเดินทางค่ะถามเจ้าของร้านดีกว่าค่ะครับก็ร้านข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งคุณนิดนะครับผมอยู่ซอยโชคชัย4 84แยก 2-3 นะครับเข้ามาในซอยก็ประมาณไม่ถึง100เมตรอยู่ขวามือครับผมเปิดทุกวันไหมคะเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันอังคารค่ะกี่โมงตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มค่ะมีเบอร์โทรไหมคะเอาเบอร์ร้านนะเอาเบอร์ร้านชอบที่เราไม่ได้เอาเบอร์ร้านนะกูกำลังจะหยิบโทรศัพท์แล้วเชียวเบอร์086ครับ889951ครับผมสรุปร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดเชียร์มาเลยจ้าเจ้าเราเป็นสาวที่ยังใหม่ไปช่วยกูร้องหน่อยสิใกล้ก็จะเป็นสาวแล้วผู้ชมครับวันนี้เราปิดท้ายที่ร้านที่แบบโคตรดีค่ะดีมากนี่คือย่านเสนานิคมวังหินนั่นเองค่ะโคตรดีมากผู้ชมครับฝากรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะฮะ www.bakabo.tv มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับชื่อว่า
บัคกะบู.tv เมื่อกี้ตามึงใสมากเลยอะไรอ่ะไม่เมื่อกี้กูเขาบอกคนตาใสแปลว่าคนฉลาดและจริงเราสองคนนะครับผมแอมแปร์จุดแอมแปร์ตั้มซ่าจุดตั้มซ่าครับผมดีเจตั้มซ่าจ้าครับผมไม่ว่าเจอกันขึ้นรถละนี่นี่รถทีมงานเรานะโอ้โหแบบดูดี